ครับวันนี้จะมาคุยเรื่อง FOADM นะครับ Fiber Optical Add-Drop Multiplex นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าด้านซ้ายมือเป็นลูกศรชี้เข้านะครับจะมีแลมด้าดรอปแลมด้า39นะครับสมมติจุดนี้น่าจะออกประมาณโดยทั่วไปจะลบหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราใช้โฮซ่านะครับ Optical Spectrum Analyzer จับจะเห็นสัญญาณออกมาประมาณลักษณะนี้ส่วนจุดต่อมานะครับเป็น LDX out นะครับเป็น out 1นะครับก็จะมีสัญญาณออกประมาณบวก2นะครับจุดนี้นะครับบวก2ถ้าเราใช้โอซ่าจับตรงจุดนี้สัญญาณก็จะสูงต่างกันนะครับตรงนี้ลบ1ลบบวก2ลำดับถัดไปนะครับเมื่อเราเอาไปผสมกันที่ M39 กับ M40 ที่ Multiplexing นะครับเราจำเป็นต้องใส่ Fix at 10นะครับเราควรที่จะใส่ Fix at 10นะครับเช่น M39 เป็น5 dB M40 อาจจะใส่7นะครับทั้งนี้เพื่ออะไรสังเกตตรงนี้นะครับเพื่อทำให้สัญญาณมันสูงใกล้เคียงกันนะครับเรียกว่า flat net นะครับสัญญาณที่จะส่งในไฟเบอร์จะต้องเท่ากันครับทีนี้มาดูจุดที่เป็น OSC ก็จะมาจาก SCART AC4 นะครับเป็น RM ก็จะออกเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเราใช้โอซ่าจับตรงเอาครับแล้วก็สัญญาณเมนนะครับก็คือ M39 M40 เมื่อจับโอซ่าจะออกมาลักษณะนี้นะครับก็จะส่งสัญญาณนี้ออกไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรงจุดเอาเนี่ยเป็น2แลมดาก็จะออกประมาณ7 dB นะครับตาม10 log n นะครับของชนิดของการ์ดนะครับก็จะจูนประมาณนี้ at 10ประมาณนี้ insertion loss ของ DCM เท่านี้มักแต่ละจุดจะวัดได้ประมาณนี้เพื่อส่งไปสถานีถัดไปนะครับทีนี้มาถึงสถานีนี่คือรับมาจากไซต์ที่เป็น OTM นะครับก็จะมีสัญญาณ OSC M39 M40 นะครับสัญญาณ OSC นะครับแทนสีดำเนี่ยนะครับก็จะออกมาเข้าที่ in ก็จะออกที่ TM นะครับแล้วก็มาเข้าการ์ด AST4 นะครับตรงนี้เป็น OSC นะครับต่อไปแลมด้า39กับ40ก็จะเป็นแทนสีน้ำเงินกับสีแดงก็จะมาผ่าน M ผ่าน DCM กรณีนี้เป็นดับเบิลสเตจก็จะออกไปสถานีถัดไปนะครับทีนี้เรามาดูจุดนี้จุดที่เราจะต้องปรับ at 10นะครับถ้าไฟเบอร์ลอสประมาณ12 dB นะครับแอดเทนตรงนี้เราก็จะใส่ให้สัญญาณปรับยังไงก็ได้ให้ออกตรงนี้ให้ต่ำนิดหนึ่งจะไม่ได้ปรับตามสเปคตรงจุดนี้ไม่งั้น power ตรงนี้อาจจะหายสเตตครับโดยที่เราเน้นดูว่าใส่แอดเทนตรงนี้ให้สัญญาณตรงนี้เท่ากับ10 log n ก็คือ2ให้ออกบวก6บวก7นะครับเพื่อส่งไปฐานนี้ถัดไปอันนี้คือหัวใจหลักของการจูนกรณีที่เป็นดับเบิลสเตทนะครับเพราะถ้าเราจูนลดแอทเทนตรงนี้แรงมากตรงนี้เราก็ต้องใส่แอทเทนเยอะเกินไปเนื่องจากลอสตรงนี้มันน้อยนะครับก็ปรับคือสเตทแรกให้ต่ำไว้สเตทถัดไปให้ได้ตามสแตนดาร์ดก็เป็นอันเสร็จสิ้นการจูนครับ